สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนในวิชาพละศึกษานะครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆเอาหนังสือนะครับขึ้นมาตามตัวอย่างในหน้าสไลด์นี้นะครับที่เห็นหมุนๆติ้วๆอยู่เนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า98นะลูกเปิดไปหน้า98นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยมาดูในหน้าสไลด์นี้นะครับเด็กๆอันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เหมือนเดิมเลยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแผนผังสาระการเรียนรู้กันนะลูกอันนี้ก็เป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนะครับอย่าเพิ่งเปิดไปดูนะครับในหน้าที่98นะครับเดี๋ยวเรามาดูในแผนผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับแผนผังสาระการเรียนรู้นี้นะครับก็เป็นเรื่องสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดเหมือนเดิมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนจบในเรื่องการปฏิบัติตนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเกมต่างๆนั่นเองนะครับเด็กๆวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องนะครับเราขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับมาดูที่หน้านี้นะครับเด็กๆอันนี้ก็เป็นในเนื้อหาในเรื่องเกมสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับก็เป็นในหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับในการเล่นเกมแต่ละครั้งนะครับเกมแต่ละอย่างนะครับก็บ่งบอกนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าในเนื้อหานะครับแล้วเราทบทวนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆในเรื่องการปฏิบัติตนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเกมนั่นเองนะครับการเล่นเกมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่นิยมนะครับเล่นกันเป็นหมู่คณะนะครับโดยเวลาเด็กๆเล่นนะครับเด็กๆก็ต้องควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่นเกมต่างๆนั่นเองนะครับเกมแต่ละอย่างนะครับในการเล่นนะครับก็ต้องเล่นตามกฎกติกานะครับในการเล่นเกมนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับและปลอดภัยในการเล่นเกมนั่นเองนะครับการเล่นเกมให้ปลอดภัยนะครับก็มีดังนี้นะครับที่เราควรปฏิบัตินะครับ1ก็คือเล่นเกมตามกฎกติกานะครับอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับ2แต่งกายให้เหมาะสมนะครับกับการเล่นเกมนะครับ3นะครับเล่นเกมในสถานที่มีความปลอดภัยนะครับไม่ควรเล่นเกมในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายนะครับอย่างเช่นบนถนนนะครับใกล้บ่อน้ำนะครับหรือบริเวณที่มีหญ้ารกร้างนั่นเองนะครับอตีนะครับก็คือเล่นเกมนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะไปวิ่งชนนะครับกับสิ่งกีดขวางหรือไปวิ่งชนกับเพื่อนนั่นเองนะครับห้านะครับไม่เล่นเกมนะครับกับเพื่อนโดยใช้กำลังนะครับหรือความรุนแรงนะครับและไม่แกล้งเพื่อนนะครับในขณะที่เราเล่นเกมนั้นอยู่นะครับเด็กๆหกนะครับสุดท้ายนะครับเราเล่นเกมการเล่นเกมแล้วนะครับในการปฏิบัตินะครับเราต้องมีน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะนะครับและรู้จักให้อภัยกันนะครับและกล่าวคำขอโทษนะครับเมื่อตนเองนั้นทำผิดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเกมนะครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาเข้าในเนื้อหานะครับในเรื่องประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับทำให้เจริญเติบโตนะครับสมวัยนะครับและมีสุขภาพร่างกายนะครับที่สมบูรณ์นะครับและแข็งแรงด้วยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนั่นเองนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับมาดูที่สไลด์ในหน้านี้นะครับหัวข้อที่2นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็คือทำให้เกิดความสนุกสนานนะครับเด็กๆและในการเล่นแบบเพลิดเพลินนะครับและมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนะครับในการเล่นเกมต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของความสนุกสนานนะครับและเพลิดเพลินนะครับในการเล่นเกมนั่นเองนะครับ3นะครับนอกจากนี้นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับก็ยังทำให้เป็นคนกล้าคิดนะครับกล้าแสดงออกด้วยนะครับและฝึกความเป็นผู้นำนะครับเพราะได้ใช้ความรู้นะครับความสามารถของตนเองนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับโดยใช้ความรู้เหล่านี้นะครับไปเป็นผู้นำนะครับในการออกกำลังกายนั่นเองนะครับตามตัวอย่างภาพเห็นไหมครับเด็ก
อันนี้นะครับก็เป็นการเต้นแอโรบิกนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับเด็กๆก็เห็นจะมีผู้นำนะครับคนหนึ่งนะครับอยู่บนเวทีนะครับยืนเป็นผู้นำในการเต้นแอโรบิกให้เราทำตามนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของกล้าแสดงออกนะครับและฝึกความเป็นผู้นำนะครับมาดูที่หัวข้อที่4นะครับในหน้านี้นะครับเด็กๆยังไม่ขึ้นขึ้นแล้วนะครับหัวข้อที่4นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับก็จะทำให้เรานั้นนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับและมีระเบียบวินัยนะครับในตนเองนะครับรู้จักความอดทนนะครับอดกั้นและเสียสละนะครับและมีน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับในการเล่นเกมนะครับมาดูในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่5นะครับเด็กๆนอกจากเรานั้นนะครับจะมีความรับผิดชอบนะครับและมีระเบียบวินัยนะครับในตนเองนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังอันนี้นะครับหัวข้อที่5ก็ยังเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดต่างๆนะครับหรือเล่นกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องการรู้จักใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นในช่วงตอนเย็นนะครับเราก็แบ่งเวลานะครับในการเล่นกีฬานะครับเล่นเกมเบ็ดเตล็ดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเพื่อนๆของเรานั้นนะครับที่อยู่ข้างบ้านนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการรู้จักใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับก็มาถึงในหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหัวข้อที่6นะครับในเรื่องของประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็จะช่วยสร้างความสามัคคีนะครับให้เกิดขึ้นในหมู่คณะนะครับรู้จักการทำงานนะครับเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการเล่นเกมนะครับเกมนะครับก็คุณครูก็จะสรุปให้ฟังนะครับเกมนะครับก็เป็นลักษณะนะครับของกิจกรรมมนุษย์นะครับที่เพื่อนะครับประโยชน์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับบันเทิงนะครับเพื่อฝึกทักษะนะครับและเพื่อการเรียนรู้นะครับเป็นต้นนะครับและในบางครั้งนะครับก็อาจใช้นะครับเพื่อประโยชน์นะครับในทางศึกษาได้นะครับเกมนะครับก็จะประกอบด้วยเป้าหมายนะครับกฎเกณฑ์นะครับเด็กๆกฎการแข่งขันนะครับและปฏิสัมพันธ์นะครับเกมนะครับมักจะเป็นเกมแข่งขันนะครับทางจิตใจนะครับหรือทางด้านร่างกายนะครับหรือทั้ง2 อย่างรวมกันนั่นเองนะครับเด็กๆซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนานะครับทักษะนะครับใช้เป็นรูปแบบนะครับในการออกกำลังกายนะครับหรือการศึกษานะครับบทบาทสมมุติและจิตใจนะครับของเรานั่นเองนะครับเกมนั้นนะครับนอกจากประโยชน์ของมันแล้วนะครับก็จะช่วยชะลอนะครับความแก่นะครับช่วยบรรเทาความเครียดนะครับหรือช่วยให้ได้ออกกำลังกายนะครับไปในตัวนั่นเองนะครับนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องประโยชน์นะครับของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เรานั้นนะครับจะจากกันไปนะครับคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับมาให้เด็กๆได้ทำกันนะครับเด็กๆเอาหนังสือนะครับขึ้นมานะครับตามตัวอย่างหน้าสไลด์นี้นะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับดูในสไลด์ก็ได้นะครับมาที่หน้านี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้หนังสือแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า39นะครับตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับในเรื่องสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดนั่นเองนะครับที่เรานั้นนะครับได้เรียนไปนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเมื่อเด็กๆนะครับเปิดไปที่หน้า39นะครับเด็กๆไปทำนะครับในหัวข้อที่1นะครับก็จะเขียนไว้ว่าให้นักเรียนนะครับบันทึกผลการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับลงในแบบบันทึกนะครับจากนั้นนะครับก็ตอบคำถามนะครับแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะครับตามความเป็นจริงของเรานะครับในช่วงนี้นะครับเรายังไม่ได้ปฏิบัตินะครับเราก็สมมุติบทบาทเอาก็ได้นะครับอย่างเช่นหัวข้อที่1 นะครับนักเรียนเล่นเกมเบ็ดเตล็ดอะไรบ้างนักเรียนเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เอาง่ายๆเด็กๆชอบเล่นเกมเบ็ดเตล็ดอะไรครับเด็กๆก็เปิดไปดูในหนังสือก็ได้ครับในหนังสือก็มีอยู่นะครับเกมเบ็ดเตล็ดมีเยอะเลยนะครับก็อย่างเช่นเกมชักเขย่านะครับเกมคนเก็บขยะนะครับหรือเกมขึ้นเขาลงน้ำนะครับเกมอีกาฟักไข่นะครับหลายเกมเลยนะครับเด็กๆก็เลือกมาสักเกมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเขียนลงไปนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยดูหน่อยก็ได้นะครับช่วยบอกคุณลูกหน่อยนะครับหัวข้อที่ 1.2 นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรขณะเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเด็กๆเมื่อเด็กๆเล่นเกมนะครับเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรนะครับในการเล่นเกมนะครับรู้สึกสนุกรู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่สนุกนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆรู้สึกว่าสนุกเด็กๆก็ติ๊กไปนะครับเด็กๆรู้สึกเฉยๆเด็กๆก็ติ๊กไปนะครับเลือกหัวข้อเดียวนะครับไม่สนุกเด็กๆก็ติ๊กไปนะครับมาดูที่1.3นะครับเกมที่นักเรียนชอบเล่นมากที่สุดคือเกมอะไรมีทั้งหลายเกมเลยนะครับเด็กๆที่เด็กๆได้ดูนะครับในหนังสือนะครับในเนื้อหาที่เราเรียนกันในคลิปแล้วนะครับหลายเกมเลยนะครับเด็กๆก็ยกตัวอย่างนะครับมาสักเกมหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับคุณครูชอบชักเขย่านะครับชักเขย่าคุณครูก็เขียนลงไปนะครับ1.4นะครับนักเรียนชอบเล่นเกมนี้เพราะอะไรนะครับตอบได้มากกว่า1หัวข้อนะครับเล่นชอบเล่นเกมนี้เพราะอะไรนะครับได้การได้เคลื่อนไหวนะครับร่างกายนะครับเด็กนักเรียนนะครับก็ติ๊กถูกไปนะครับสนุกสนานนะครับและตื่นเต้นก็ติ๊กถูกไปนะครับได้เล่นร่วมกับเพื่อนๆหลายคนนี่ก็ติ๊กถูกไปนะครับมาดูในหัวข้อที่5นะครับนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นเกมบ้างครับเด็กๆได้ประโยชน์อะไรนะครับจากการเล่นเกมวันนี้นะครับคุณครูก็เพิ่งพูดไปเองนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับเด็กๆได้อะไรไปบ้างครับเด็กๆก็เขียนลงไปนะครับเมื่อเด็กๆนักเรียนนะครับทำในหน้า39เสร็จแล้วนะครับในหัวข้อที่1นะครับนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า41นะครับเด็กๆหลายคนคงถามนะครับว่าทำไมไม่ทำในหัวข้อที่2หัวข้อที่3นะครับในหัวข้อ2หัวข้อ3นะครับมันเป็นปฏิบัตินะครับเดี๋ยวในวันเปิดภาคเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ได้ทำเราจะทำแบบทดสอบเนี่ยนะครับบันทึกลงไปนะครับในแบบฝึกหัดอันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้า41นะครับในหัวข้อที่4นะครับก็คำถามนะครับเขาจะถามว่านักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมบนข้อความที่เป็นประโยชน์ของการเล่นเกมและเขียนเครื่องหมายผิดลงในวงกลมนะครับบนข้อความที่ไม่ใช่ประโยชน์ของการเล่นเกมนี้ก็จะมีภาพMind Mapping นะครับอยู่ในหนังสือใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของประโยชน์นะครับของการเล่นเกมนะครับในหนังสือนะครับก็จะโยงมานะครับอย่างหัวข้อแรกนะครับเรียนหนังสือเก่งประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับเด็กๆคิดว่าทำให้เราเรียนหนังสือเก่งไหมครับถ้าเรียนหนังสือเก่งก็ติ๊กถูกไปนะครับถ้าคิดว่าเรียนหนังสือไม่เก่งนะครับก็กากบาทผิดไปนะครับสองนะครับสร้างความสามัคคีนะครับในหมู่คณะประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับช่วยสร้างความสามัคคีไหมครับถ้าใช่ก็ติ๊กถูกนะครับไม่ใช่ก็ติ๊กผิดนะครับสามนะครับฝึกระเบียบวินัยในตนเองนะครับอันนี้นะครับก็ประโยชน์เหมือนกันนะครับถ้าใช่ก็ติ๊กถูกนะครับไม่ใช่ก็ติ๊กผิดนะครับส่วนอีกหัวข้อนึงครับทำให้หน้าตาดีขึ้นนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับเด็กๆคิดว่าในการเล่นเกมเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเกมต่างๆนะครับทำให้เรานั้นหน้าตาดีขึ้นไหมครับนักเรียนก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับถ้าใช่เด็กๆคิดว่าตัวเองเล่นแล้วรู้สึกหน้าตาดีก็ติ๊กถูกนะครับถ้าเรานั้นนะครับเล่นแล้วรู้สึกหน้าตาของเราไม่ดีก็ติ๊กผิดไปนะครับสุดท้ายนะครับเกิดความสนุกสนานนะครับและเพลิดเพลินนะครับในการเล่นนะครับอาจจะใช่ก็ติ๊กถูกนะไม่ใช่ก็ติ๊กผิดนะครับหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เปิดไปที่หน้าที่42นะครับ
42นะครับในหัวข้อที่5นะครับ42คำถามก็จะถามว่านักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าข้อความที่เป็นความปลอดภัยในการเล่นเกมและเครื่องหมายผิดลงในช่องวงกลมหน้าข้อความที่ไม่ใช่ความปลอดภัยในการเล่นเกมเด็กๆอันนี้ก็เป็น mind mapping เหมือนกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนะครับอย่างหัวข้อที่1นะครับตามตัวอย่างในหนังสือนะครับไม่ใช้กำลังรุนแรงนะครับและไม่แกล้งเพื่อนนะครับขณะเล่นเกมนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครับถ้าคิดว่าถูกก็ติ๊กถูกนะครับคิดว่าผิดก็ติ๊กผิดนะครับมาดูอีกหัวข้อนะครับการใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมเล่นเกมจะทำให้สนุกสนานอันนี้นะครับถ้าเด็กๆถ้าคิดว่าไม่ใช่นะครับก็กากบาทนะครับถ้าใช่ก็ติ๊กถูกนะครับมาดูอีกอันนึงนะครับการเล่นเกมควรเล่นตามกฎกติกาถ้าใช่ก็ถูกนะครับถ้าไม่ใช่ก็ผิดนะครับอีกหัวข้อนึงนะครับการเล่นเกมควรมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับในการเล่นเกมแต่ละครั้งนะครับนักเรียนมีน้ำใจนะครับในการเล่นกีฬานะครับรู้จักแพ้รู้จักชนะหรือเปล่าครับถ้าใช่ติ๊กถูกนะครับถ้าไม่ใช่ติ๊กผิดนะครับสุดท้ายนะครับการเล่นเกมในพงหญ้าจะทำให้ปลอดภัยเด็กๆก็ดูนะครับใช้วิจารณญาณดูเอานะครับว่าเวลาเราเล่นเกมนะครับหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับในที่มีพงหญ้าสูงๆนะครับจะทำให้เราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเด็กๆคิดว่าปลอดภัยนะครับก็ติ๊กถูกนะครับถ้าไม่คิดว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็กากบาทไปนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับในแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวส่วนในคลิปหน้านะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยนะครับให้เด็กๆดูนะครับเด็กๆก็อย่าลืมเอาไปทำนะครับเป็นแบบฝึกหัดกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับในชั่วโมงของการเรียนออนไลน์นะครับในชั่วโมงนี้นะครับในเรื่องประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จบไปแล้วนะครับในบทนี้เลยในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับในเรื่องสนุกกับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับในหัวข้อสนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยนะครับในการเล่นเกมนะครับและสุดท้ายวันนี้นะครับที่เราเรียนไปนั่นเองนะครับคือประโยชน์นะครับของการเล่นเกมนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนะครับหรือออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนะครับแต่ละครั้งนะครับเราควรคำนึงถึงนะครับความปลอดภัยนะครับเป็นสำคัญเลยนะครับก็คือเราควรอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะเล่นเกมหรือเล่นกีฬานะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นนะครับเกิดความพร้อมนะครับเพื่อป้องกันนะครับอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับหรือลดอาการเกิดเป็นตะคริวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับในแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยนะครับในคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ